ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเราสองคนเนี่ยไม่คิดกันบ้างเหรอกูไม่อินกับความรักว่ะกูว่ามึงคงไม่ได้ใช้หัวใจของมึงมานานเกินไปหรอวะกูสัญญาว่ากูจะตั้งใจเขียนบทหนังเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วกูจะใช้ชีวิตของทันให้เต็มที่กับมึงลองมีชื่อทีมนะเว้ยกูว่านะเอาชื่อทีมที่มันเกี่ยวกับที่เราเป็นทีมงานเบื้องหลังเนี่ยโอเคป่ะอัพและทีมเบื้องหลังตรงตัวชัดเจนโอ้ชัดเจนว่ามึงเป็นคนซิ่งคิดนะดิอัพปีกูคิดออกแล้ว end credit เกือบดีแล้วเว้ยแต่คำแม่งธรรมดาไปว่ะเออ friend credit กูแค่ลองใส่ FRI ไว้หน้า N รวมมันเป็น friend friend credit สื่อถึงเพื่อนที่ร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันจนถึงตอนจบไงเฮ้ยอันนี้ดีนะพวกมึงชอบป่ะเออนั่นกูเคาะเลยเอาชื่อนี้แหละเฟรนเครดิตกูจะได้ไปทำป้ายมาติดที่หน้าสตูดิโอของเราเดี๋ยวไอ้อัพพวกเรามีสตูดิโอตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้พวกมึงบอกได้คำเดียวว่าเด็ดอะไรเนี่ยเขาพอดีลุงเจ้าของร้านน่ะเขาปล่อยเช่าเต็นท์ราคาถูกกูเลยไปเช่ามาไอ้เชี่ยมึงไม่ปรึกษากูสักคำถ้าปรึกษามึงอ่ะกูจะได้เช่าไหมกูเลยตัดสินใจเองคนเดียวแม่งเลยเชิญครับเชิญครับเป็นไงอึ้งอึ้งอึ้งอะดิจะเวิร์กวะสวยดีไอ้อับไอ้ซีนที่พระเอกสารภาพรักนางเองอะเว้นไว้ทำไมวะก็กูยังคิดประโยชน์เด็ดๆไม่ได้วะพวกมึงมีไอเดียอะไรดีๆเสนอปะคิดไม่ออกจริงวะลองไหมลองมาเรียนรู้กันไม่ต้องชอบมากก็ได้แค่เปิดใจให้กันก็พอเชี่ยประโยคนี้มันฟังครั้งแรกกูโคตรชอบเลยว่ะกูว่าเอาประโยคนี้แหละไอ้เชี่ยทันมึงแม่งโคตรอัจฉริยะเลยว่ะมาไหนคิดออกแล้วไปซื้อน้ำแล้วกูหิวน้ำชิบหายเลยไปด้วยไปห้องน้ำว่ะไอ้เด็กมึงขี้โกงนี่ว่ะมึงลอกมาจากขั้นกูอะตอนแรกกูก็พูดเล่นใครจะไปรู้ว่าพวกแม่งจะเอาจริงเชี่ยแล้วแบบนี้แม่งจะเข้าข่ายผิดลิขสิทธิ์ป่าววะก็ถ้ามาจากคนละโลกอ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมึงเออกูอ่านที่มึงเขียนมาคร่าวๆแล้วอะเขียนดีนะเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียวอันนี้ไอซีนที่พระเอกอ่อยนางเอกอ่ะกูว่า
มันจิ้นได้มากกว่านี้วะว่ากูบอกแล้วกูไม่ค่อยถนัดหรอกไอ้เรื่องรักๆเนี่ยแล้วมึงไม่เคยเล่นซินออยบ้างเหรอวะก็เคยตอนนั้นกูเล่นหนังสั้นให้ที่ศิษย์รุ่นพี่อ่ะเป็นซีนที่พระเอกกับนางเอกอ่ะนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวแล้วไงต่อโหจะเล่นให้กูดูว่างั้นมาอันนี้อ่อยแล้วอ่ะกูต้องเขินเปล่าวะเมื่อกี้มองอะไรวะมีอะไรติดหรอโว้ยไม่มึงนิ่งจังวะตอนกูเล่นหนังสั้นน่ะคนที่เล่นกับกูเขาออกจะเคิร์มพอดีกูจิตแข็งอ่ะนี่มึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอรู้สึกดิรู้สึกว่าหน้าเอ็นดูดีอะเวลามึงทำหน้างอเดี๋ยวนะนี่คือการแสดงหรือว่าเขินจริงวะคือเนาะการแสดงเว้ยพอมึงอ่านบทต่อได้แล้วเขินตัวเล็กเลยนะขอบคุณครับปิดหน้าเจอกันไปเจอกันฮัลโหลไอ้คีตะฮะวันนี้มีสอบเหรอเดี๋ยวรีบไปไอ้แดงไปส่งกูหน่อยมึงเรียกกูว่าอะไรนะไอ้แดงไงงั้นมึงก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณทันสุดรอไปส่งหน่อยพูดดีๆแต่แรกก็จบแล้วตามกูมาขับช้าๆหน่อยดิโอ้ยช้าเดี๋ยวมึงก็ไปสอบไม่ทันหรอกกูไม่รู้ว่ารถจะล้มหรือว่าน้ำมันจะหมดก่อนกันเนี่ยอะไรนะกูบอกว่าไม่รู้ว่ารถจะล้มหรือว่าน้ำมันจะหมดก่อนกันเนี่ยอ๋อมันนั่งไม่ล้มเราก็ไม่หมดหรอกมึงตอนเนี้ยมันประหยัดน้ำมันจะตายกูรู้จักรถกูดีรถไอ้ประกอบนึงหักอ่ะขวาไปเหรอขวาเว้ยโอ้ยมันไม่ค่อยได้ยินอ่ะเอางี้เดี๋ยวมึงเขียนหลังกูถ้าซ้ายเขียนตอโต้ขวาเขียนขอไข่เข้าใจเปล่าโอเคตอโต้เหรอขอใครเว้ยจะเริ่มก็พังละขอบคุณที่ทำให้วันนี้ดูสดใสไม่ว่ามองไปถึงไหนก็พบสีสันใหม่ทำให้ทุกวินาทีเป็นวันที่ดี You are the keyเฮ้ยถึง
ก่อนทั้ง5นาทีชิวแล้วมึงโอ้ชิวเหี้ยอะไรล่ะมึงดูสภาพกูด้วยขับอย่างกับโตเกียวดิฟกูมึนหัวจะอ้วกเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยมึงมึนหัวเดี๋ยวนี่กูเอาอันใหม่ให้มึงเลยนะเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้าก็ยาดมไงมึงเห็นเป็นบ้องข้าวหลามยังไงวะจะใส่จมูกแบบนี้เนี่ยนะเออยาดมก็มีไว้ดมดิมึงจะให้ไปกินหรือไงวะเฮียดีขึ้นเลยว่ะขอไข่นี่มึงจะให้กูเลี้ยวขวาถึงแล้วไม่ใช่เหรอวะมันแปลว่าขอบคุณเว้ยมันมึงเจอนี่ซอโซซึ้งเหรอสู้ๆนะฮะไปได้แล้วเห็นสอบเป็นข้ามไม่ใช่เหรอเจอกันมึงเออมึงคืนนี้ไปกินเหล้ากันปะฉลองสอบเสร็จหน่อยมึงนี่ก็ฉลองได้ทุกวันเลยเนาะเอาวันนี้กูมันหัวอยากกลับไปนอนเฮ้ยเทสไอเสื้อแดงนั่นใครวะเห็นจ้องหน้ามานานละหาเรื่องชิบหายเอาแม่งเลยป่ะล่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรไม่ต้องใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นอะไรหรือใจเย็นนั่นนั่นที่ทันไงทันเออเพื่อนนี่กูทันหนังด้วยอ่ะอ๋อพวกมึงกลับกันก่อนนะเดี๋ยวกูคุยกับมันแป๊บนึงได้นะเออได้เจอกันมึงเจ๊มึงรอกูทำไมเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะกลับแต่ว่ากูอยากหาโรงร้านกาแฟสวยๆต่อว่ะก็เลยรอมึงป่านี้เนี่ยนะอืมกลับไปเขียนบทก่อนก็ได้มั้งปล่อยให้ทีมโปรดักชันเขาหาเหอะไม่ใช่หน้าที่คนเขียนบทมันไม่ได้อะดิกูนะเป็นคนที่ถ้าไม่อินกับอะไรแล้วอ่ะมันจะเขียนต่อไม่ได้เลยเว้ยกูเลยอยากหาให้เจอด้วยตัวเองไว้เมื่อหลังได้ป่ะโอเคแล้วมึงจะกลับไงอ่ะโบกรถมั้งหรือว่ามึงจะไปส่งอ่ะได้เท่าที่คุณต้องการลากกูมาฆ่าป่ะเนี่ยซอยเปี่ยวชิบหายก็ในครูเขาแม่บอกให้กูมาทางเนี้ยเฮ้ยมึงหยุดก่อนดิหยุดก่อนหยุดก่อนมีอะไรกลัวเรากลับทางหลักก่อนเลยว่ะซอยแม่งน่ากลัวไอ้เหี้ยน้ำมันก็จะหมดอีกกูว่าเราไปไม่ถึงกลางซอยด้วยซ้ำว่ะแต่รถมึงประหยัดน้ำมันอ่ะไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเติมนะเว้ยก็จริงว่ะโอ้เดี๋ยวกูเสนอหาปั๊มแถวนี้ดู
เฮ้ยมึงงั้นเดี๋ยวกูขอแวะตรงนี้แป๊บนึงฮะเวลาแบบนี้ยังจะดูโลอีกเหรอวะมึงอย่าเพิ่งบ่นเข้าไปดูก่อนเชี่ยมีที่แบบนี้ด้วยเหรอวะโคตรลึกลับเลยอ่ะเข้าไปดูในร้านก่อนสวยนี่แหละมึงร้านที่กูตามหากูคิดไว้แล้วว่าฉากจบเนี่ยหลังจากที่พระเอกนางเอกแยกย้ายกันไปอ่ะกูจะให้เขาบังเอิญกลับมาเจอที่ร้านนี้อีกครั้งก็ดีนะเป็นร้านประจำของสองคนเนี่ยนกมึงคิดว่าถ้าพระนางเขากลับมาเจอกันที่ร้านเนี่ยเขาจะกลับมารักกันไหมวะจะไปรู้ป่ะมึงเป็นคนเขียนบทอ่ะกูว่าเขียนไม่ตกว่ะไหนมึงลองเดินเข้ามาในร้านอีกทีดิเดี๋ยวกูยืนเป็นพระเอกให้ตรงเนี้ยไม่เอาเฮ้ยช่วยกูหน่อยดีนะไปเร็วโอ้ยมีลามากเลยอ่ะไปเร็วโอ้ยอะไรอ่ะกูอีกแล้วอ่ะเป็นไงคิดว่าจะรักป่ะก็คงรักแหละกินเถอะเออมาเร็วๆนะพวกมึงกูโทรเรียกไอ้อาร์มให้เอาน้ำมันมาเติมให้พวกเราแล้วเว้ยมันบอกว่าอยู่กับไปอู่แถวนี้พอดีเนี่ยเพลงแม่งอร่อยดีว่ะเห็นของหวานที่ไรอ่ะตาโตตลอดเลยนะมึงอ่ะแน่นอนของรักของข้าใครที่เป็นแฟนกับมึงนะมึงเหนื่อยตายเลยวันต้องพาไปกินแต่ขนมเนี่ยกูหาซื้อแดกเองได้ไม่ต้องมึงแฟนมึงกูถามจริงเหอะมึงจะทำงานไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มโฟกัสเรื่องแฟนวะ
ไม่รู้อ่ะก็คงแบบได้ทำสีหนังแล้วไปฉายเทศกาลหนังใหญ่ๆอ่ะเราเคยคิดป่ะว่าเงื่อนไขของคนที่จะเป็นกุญแจนำทางเนี่ยอาจจะเป็นความรักก็ได้นะเว้ยทำไมจู่ๆพูดเรื่องนี้อ่ะเอ้าก็เห็นมึงไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักถ้าสมมติว่าการที่จะได้กลับโลกเนี่ยมึงจะต้องรักใครสักคนหนึ่งมึงจะทำยังไงไม่รู้อ่ะก็ต้องดูก่อนนะว่าคนนั้นคือใครอ่ะแล้วถ้าเป็นกูอ่ะพูดอะไรเนี่ยก็ช่วงนี้กูคิดถึงหลายอย่างเลยทั้งเรื่องกับโลกทั้งเรื่องงานทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยนะเว้ยแล้วกูก็เลยอยากจะเข้าใจประสบการณ์ความรักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเราลองมารักกันดูไหมข้ามโลกมามึงเคยกลัววันพรุ่งนี้ป่าววะมึงมีกูแล้วไงถ้าเกิดวันหนึ่งมึงมีปัญหามึงบอกกูได้นะเว้ย